สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วมาทำไมมาทำไมมาเข้าครัววันนี้วันนี้มาเข้าครัววันนี้ยายจะพาจะพาแฟนคลับทำถนอมอาหารถนอมอาหารดองดองบิดโลดบิดโลดแต่ว่าผักอื่นๆก็ดองเหมือนกันนะเพื่อนๆที่ยายเคยทำให้ดูนะแครอทแครอทหรือว่ากะหล่ำหรือว่าถั่วบรอกโคลีกะหล่ำดอกอะไรเงี้ยทำเหมือนกันหมดนะทำเหมือนกันหมดทำหน้าเหมือนกันหมดที่ยายเคยดองรสชาติมันก็เปรี้ยวหวานเค็มนะรสชาติดองไว้เป็นปีๆก็ไม่เสียเนาะที่ยายเคยดองให้ดูอันนี้ยายจะดองเบ็ดรูดอย่างเดียวไม่มีผักอื่นจะดองเลยแต่น้ำมันทำเหมือนกันนี่น้ำมันยายจะให้ดูก็น้ำเปล่านี่แหละเนาะต้มเอ้าแก๊สไม่เปิดไฟไม่เปิดแล้วมันจะเดือดไหมเนี่ยอันนี้คือน้ำลดระยะส่วนเอานะยายทำไม่เต็มเพราะว่ามันไม่เยอะในนี้ก็จะมีน้ำ2ลิตรครึ่งเนาะส่วนของมันนะยายไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันดองไม่เยอะก็ลดระยะเอาตามลดระยะเอาเองเนาะน้ำ2ลิตรครึ่งน้ำส้มสายชูครึ่งลิตรน้ำส้มสายชูคือน้ำนมสายชู 10% นะคะ 10% ก็ยายไม่มี 10% ยายก็ใส่ไปเพิ่มจำนวนเอาเนาะน้ำ2ลิตรครึ่งน้ำส้มสายชูครึ่งลิตรน้ำตาล2ขีดครึ่งเกลือ2กำมือแค่นั้นแหละในน้ำนี้เนาะต้มให้เดือดต้มให้เดือดแล้วก็มาเดี๋ยวค่อยมาดองกันเนาะต้มให้เดือดในระหว่างที่ต้มให้เดือดยายจะเขาก็จะใส่อะไรของเขาก็ไม่รู้ยายไม่รู้จักยายไม่รู้จักไม่รู้จักชื่อบ้านเขาเนี่ยมันจะมีพวกนี้ใส่ให้มันหอมๆมานะแซมเคิลภาษาเยอรมันแซมเคิลแต่ในนี้เขามีผสมยายซื้อแบบผสมมาอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนี่ยายจะเอาตัวนี้เลยใส่ถ้าเราไม่มีก็ใส่แค่นี้พอนี่ยายใส่ปกติยายจะใส่พวกนั้นไม่ค่อยชอบผักชีลาวกับหอมใหญ่เอาไว้ใส่ในจมเอาไว้ใส่ในขวดกับบิดโลกนะหั่นไว้ในระหว่างที่รอนี่ก็หั่นพวกนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวไปปอกเดี๋ยวไปปอกบิดโลดกันเนาะเดี๋ยวไปปอกบิดโลดกันหั่นหอมหั่นยังไงก็หั่นเพื่อใส่อะไรใส่หอมใหญ่ใส่กระเทียมไปด้วยก็ได้ถ้าใครอยากกินเนาะดองไปเลยปีนี้กระเทียมไม่เยอะบางปียายก็ใส่กระเทียมไปด้วยเนาะเดี๋ยวทำให้ดูเราไปปอกบิดโลดก่อนอันนี้มีอะไรเนี่ยเม็ดผักชีลาวก็มีนะเนี่ยคือเขาใส่ให้มันหอมๆ มานะใบนั้นใบกระวงกระวานอะไรก็ใส่แล้วแต่ยายไม่ชอบยายไม่ใส่ส่วนมากยายจะเน้นผักชีลาวผักชีลาวกับหอมแค่นั้นแหละเนาะมามาปอกบิดโลดให้ดูนิดหน่อยปีนี้นะน่าเสียดายหัวไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรความอร่อยเหมือนเดิมเอาไปย้อมผ้าย้อมอะไรนะน่าจะได้นะเนี่ยปลูกบ้านเรานะไปปลูกย้อมไหมเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วมาหั่นกันหั่นกันแล้วแต่คนจะชอบจะหั่นแบบไหนอยากให้สวยงามก็เอาไอ้ที่ยักๆอะไรน่ะมาหั่นให้มันสวยงามแต่ยิตะไม่เอาความสวยงามหรอกยิตะเอาความเร็วความเร็วกับความอร่อย ความเร็วกับความอร่อยมาเดี๋ยวเขาปอกก่อนเด้อทีนี้เราก็มาหั่นก็แล้วแต่ความสะดวกความพอใจของเราเนาะหั่น
ีก่อนยายจะหั่นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยแบบนี้แต่ว่ามันใส่ได้น้อยในขวดยายจะมาเอาแบบนี้ทีนี้ปีที่แล้วยายหั่นแบบใส่อย่างนี้เลยมันใส่ไม่ได้เยอะก็มาเอาแบบนี้แล้วแต่เราเนาะใครอยากที่สวยก็เอาแบบว่าเม็ดที่มันแบบว่าหยักเนาะมาหั่นมันสวยๆน้ำเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สไว้เดี๋ยวหั่นอันนี้เสร็จยังไม่ได้เอาขวดมาเตรียมเลยเดี๋ยวไปเอาขวดเดี๋ยวยายขอหั่นก่อนเด้อมาทีนี้เรามาใส่ขวดกันนี่ขวดนี้ยายล้างน้ำร้อนเลยนะพริกไทยใส่ในนี้หรือว่าจะใส่ไปในน้ำก็ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าพริกไทยน่ะยายเมื่อกี้ยายใส่พริกไทยเม็ดไปแล้วเนาะถ้าไม่มีพริกไทยเม็ดใส่พริกไทยป่นก็นี่จะเทลงขวดไปอย่างเงี้ยลงไปซะเยอะเลยไอ้นี่ยายไม่ค่อยมีแล้วน่าเสียดายไอผักชีลาวนะใส่ผักชีลาวเยอะๆมันจะหอมเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะใส่เรียงให้มันดีๆมันจะได้เยอะๆก็ใส่ลงไปใส่ลงไปปกติยายก็จะปอกแล้วก็จะต้มเฮ้ยไม่ใช่จะต้มทั้งเปลือกแล้วก็พอมันเย็นยายก็มาปอกเปลือกออกแล้วยายก็เอาไปแช่ฟิตไว้เอาไว้ทําสลัดเนาะเดี๋ยววันไหนจะไปขุดพามาทําอีกพริกไทยเราพริกไทยเพราะว่าพริกไทยใส่ไปแล้วในยายใส่ไปแล้วในหม้อนะมาเดี๋ยวใส่น้ำให้ดูแล้วไปต้มนี่เราจะใส่แบบนี้เดี๋ยวไปต้มกันเดี๋ยวยายขอใส่ก่อนนะเดี๋ยวขอใส่หมดก่อนแล้วค่อยไปต้มมาทีนี้เราก็มาต้มกันประมาณ20นาทีตอนมันเดือดๆนะประมาณ20นาทีเยอะไปขวดนี้ต้องอุ่นนะน้ำซอสน้ำอันนี้มันก็อุ่นอยู่แล้วขวดเราก็ผ่านน้ำร้อนมาตอนขวดมันร้อนๆขวดเย็นๆใส่ไม่ได้นะเพื่อนๆขวดเย็นๆใส่มันแตกต้องให้ขวดร้อนหรืออุ่นก็แล้วก็ได้เนาะขวดแต่ห้ามขวดเย็นมันใส่ลงไปแตกเลยนะยายตักน้ำออกก่อนนี่ต้มไปอย่างนี้แล้วแต่นะความอะไรนะความหนาของผักอ่ะเนาะถ้าถั่วก็น้อยลดเวลาลงหน่อยเพราะถั่วหรือว่าผักอย่างอื่นเนาะชิ้นมันเล็กชิ้นใหญ่ก็กะเอายายก็กะเอานะเพื่อนๆบอกไม่ถูกกะเอา
อันนี้ชิ้นมันใหญ่ยายจะต้มประมาณ15นาทีหรือ20นาทีเดี๋ยวมาดูกันตอนมันเดือดเนาะกะไม่ถูกเหมือนกันเลยเพื่อนๆเพราะว่ามันชิ้นมันใหญ่มันเล็กมันบางมันหนาเนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่เพื่อนๆต้มไปเรื่อยๆนะจนมันเดือดสัก20นาที15นาที20นาทีก็ว่ากันไปยายตะกะเอาไม่ถูกยายจะเอาสัก20นาทีเนาะให้มันเดือดก่อนปุดๆๆสัก20นาทีอันนี้มันยังไม่เดือดเลยแต่ว่ายายตะจะรอ ยายตะจะรอ20นาทีไม่ได้เพราะอะไรเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวได้เวลาไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวยายตะไปไลฟ์สดมันมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวนะเพื่อนๆพอยายตะไลฟ์สดแล้วยายตะก็อะไรนะถ่ายคลิปไม่ได้ยายตาก็จะมาบอกว่าแค่นี้แหละคิดถึงเนาะนี่มันเริ่มเดือดแล้วนี่มันเริ่มเดือดแล้วให้แต่ว่ามันเดือดกะเอาเนาะมันก็จะกรุบเนาะมันไม่นิ่มอ่ะเนาะจ้าคิดถึงเนาะ